ใครเตือนก็ไม่ฟังดารานุ่มเพราะเป็นนักรักงานจึงทำให้ปั้นจันทร์ปรมะยอมมานั่งเปิดใจพูดคุยถึงเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาให้ทุกคนได้ฟังในรายการว่ามาดีคุยกับปั้นจันทร์ปรมะถึงชีวิตดำดิ่งที่หลายคนยังคงไม่รู้ซึ่งบางช่วงชีวิตของปั้นจันทร์นั้นต้องเผชิญกับเรื่องราวที่กลายเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการโพสต์ข้อความลงในโซเชียลของตัวเองจนกลายเป็นประเด็นดราม่าโดยเจ้าตัวได้เล่าว่าตอนนั้นมีปัญหาหลายอย่างผ่านช่วงเวลาค่อยๆไต่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทุกคนจนกระทั่งหมอปลาตายเพราะปากตามข่าวที่หลายคนรู้ว่าผมโดนด่าว่ามีคนเตือนแล้วก็ไม่ฟังตอนนั้นก็รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากรู้สึกอยากพูดทุกอย่างที่อยากจะพูดแล้ววันหนึ่งเรามีชื่อเสียงอยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่เรื่องอนุรักษ์สัตว์ธรรมชาติในวันนั้นอาจจะด้วยวุฒิภาวะคำพูดของเรามันอาจจะไม่เคลียร์ไม่เหมาะสมหรืออะไรก็แล้วแต่เลยทำให้เราโพสต์หรือพูดจนคนตีความไปอีกแบบจุดประสงค์หลักๆของตัวเองที่โพสต์ไปแค่อยากให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพื่อส่วนรวมเรื่องของการเมืองไม่เคยพูดถึงตอนที่โดนคนด่าเยอะๆก็ช็อกนะเพราะยอดฟอลโล่หายไปเกือบล้านภายในเวลาไม่กี่เดือนจากที่มีคนกดไลค์รูปเป็นแสนๆกลายเป็นคอมเมนต์ด่าแต่เชื่อมที่ด่าเป็นหมื่นเป็นแสน